นะครับเรื่องเดือดร้อนบอกตรงว่ายังคงร้อนแรงสนั่นหวั่นไหวห่างหายไปนานครับผมไม่ค่อยได้ทําข่าวของการบ้านการเมืองสักเท่าไหร่ช่วงนี้ก็ทําข่าวบ่อยแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้บอกตรงว่ารัฐบาลก็กลับมาฮือฮาอีกครั้งตัวที่ประชาชนที่เขาเคยสนับสนุนพรรคเพื่อไทยเป็นฝ่ายเสื้อแดงมานะครับตอนนี้ออกอัดคลิปกันเยอะแยะมากมายออกมาฟาดฟันถึงรัฐบาลเศรษฐาทวีสินแล้วก็อุ๊งอิ๊งในส่วนที่นะเลือกมาแล้วมันไม่ได้ดั่งใจอย่างที่คิดเลยนะวันนี้มีเรื่องราวของเจเน็ตครับเจเน็ตนั้นเขาเป็นคนที่รักเสื้อแดงเป็นอย่างมากเขาต่อสู้แลกด้วยเลือดด้วยเนื้อของเขาเลยนะฮะเมื่อก่อนก็ด่าประยุทธ์อย่างเสียหายตอนนี้เขากลับกลายเป็นว่าเขาต้องยกย่องประยุทธ์ขึ้นมาแล้วครับเพราะว่ารัฐบาลเพื่อไทยนั้นมีแต่คำพูดจริงๆนะครับจะแจกเงินทั้งทีก็มีเงื่อนไขต่างๆนานาวันนี้เจนแนทจะออกมาพูดจะออกมาด่าแสบๆยังไงเดี๋ยวไปชมนะครับเงินดิจิตอลทิปเหลือไอ้สัตว์ไอ้หน้าแตกทำโครงการเหี้ยอะไรมั่งไม่เคยสำเร็จกูไม่เห็นโครงการเหี้ยอะไรสำเร็จเลยกูบอกให้รู้เนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยตอนนี้เป็นรัฐบาลทำโครงการเหี้ยอะไรสำเร็จมั่งนายกไปไหนกูไม่เห็นนายกทำเหี้ยอะไรเลยเงินดิจิตอลก็ตั้งแต่นู่นน่ะมกราว่าจะให้กุมภาก็มาคราวนี้ก็เลื่อนไปเมษาก็ไม่ทันคราวนี้พฤษภาก็ไม่ทันมึงจะให้ตอนไหนไอ้สัตว์มึงจะให้ตอนกูตายเหรอไอ้เหี้ยไอ้นั่นถ้าโง่ก็ออกไปไม่ต้องมาบริหารบ้านเมืองให้คนฉลาดฉลาดที่มีไหวพริบปฏิภาณเข้ามาบริหารบ้านเมืองกูดูแล้ววันนั้นมาบ้านกูเนี่ยกาฬสินธุ์เนี่ยเหี้ยสง่าราศีไม่มีเลยท้องเนี่ยก็ใส่เสื้อสีเหลืองอย่างดีเลยเถียงกูแม่เถียงกูแม่ว่าบัตรคนจนบ่เอ็นให้ประชาชนมีอยู่มีกินเถียงกูนี่กับบัตรคนจนลุงตู่นี่กับบัตรลุงตู่ของลุงตู่บัตรลุงตู่เถียงกูแม่กูจะเตะข้างเรานี่มามาปากกระป๋องร่วมทางใครนี่พร้อมมีแต่บัตรคนจนทั้งนั้นกูรูดมาเออรัฐบาลนี่บ่มีเหี้ยอย่างจางจังแนวเลยแม้แต่ใครหน่วยเดียวรัฐบาลนี่ก็บ่ให้กูแดกกูบอกให้หูเลยแต่ว่าลุงตู่นั่นให้กูแดกให้เป็นแผงมามาเป็นศพไอกาแฟเป็นศพน้ำมันน้ำตาลเป็นถุงสุรสเป็นถุงบักใหญ่รสดีห่อบักใหญ่นี่กูไปสแกนนามาแล้วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนของลุงตู่300บาทแต่กี้บ่ได้สแกนดอกตั้งแต่เศรษฐามาเป็นนายกนี่ยังต้องสแกนนาบักสัตว์ได้ยังแน่กูจะว่ากูฟังบัตร300ลุงตู่น้ำมัน1ขวดน้ำมัน2ขวดกาแฟ1ซดน้ำตาล1ถุงเครื่องดื่มอีก2ขวดกินไปแล้วชิมไปแล้วเออมันก็ยังดีแล้วแหละมันก็ยังได้กินยังได้น้ำหมอกน้ำมันยังได้น้ำตกน้ำตาลได้กินอยู่เศรษฐาไม่หยังแน่เศรษฐาบ่มีหยังเออคันบ่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลุงตูนี่300นี่หรือว่าบัตรคนจนนี่กูก็ต้องได้ซื้อน้ำมันได้ซื้อน้ำตาลได้ซื้อกาแฟเพราะว่ากาแฟนี่ขาดบ่ได้พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลประเทศไทยเปลี่ยนทันทีปิดสวิตช์สวปิดสวิตช์สามปอคนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันค่ะมานี่อีพวกหลายชู้อยากหู้เป็นหยังเป็นหยังคนอีสานเขายังเลือกอันเศรษฐาเป็นหยังยังเลือกพรรคเพื่อไทยเขาก็คิดว่าเศรษฐานี่สิบริหารบ้านเมืองคือตอนที่ทักษิณเป็นนายกเออกูก็บ่ได้ว่าทักษิณบ่ดีตอนที่ทักษิณดีดูนั่นทักษิณก็ดีเติบักใหญ่อยู่น้ำท่วมก็ให้ภัยแล้งก็ให้เก็บเกี่ยวก็ให้อีหยังต่างๆก็ให้และชีวิตประชาชนคนลากหญ้าคนอีสานนี่ก็ดีขึ้นบักหลายเติบอยู่เป็นหยังคนอีสานยังเลือกพรรคเพื่อไทยว่าติเขาก็คิดว่าสิบริหารดีคือตอนทักษิณอยู่พอมาถึงยุทธเสกถาโอ้ยบ่อยากเว้าหมาบดแดก
บริหารว่าเป็นตาสักแตกอีหยังก็บ่ให้เขาอันค่าเก็บเกี่ยวเก็บหยังก็บ่ให้เขาค่าไฟก็ขึ้นค่าน้ำก็ขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นเลยเข้าของเออหมูหมากาไก่ผงสลัดผงสลัดค่าของสิประชาชนก็สูงขึ้นค่าแรงประกาศออกมาแล้วบอกว่าได้400ทั่วประเทศนั่นเออประกาศถ้าผัวกูบ่ได้ได้ดอก400น่ะผัวกูก็ยังได้300คือเก่าเอ้ย400มาแต่แม้มใส่เราดิเออนี่ละสาเหตุที่คนอีสานเขาเลือกอันพรรคเพื่อไทยเขาเลือกเศรษฐามาเป็นนายกเพื่อเขาก็คิดว่าเพื่อชีวิตเขาสิดีขึ้นเออที่ไหนได้มันตรงกันข้ามเลยกูสิบอกให้ฮู้ซุ่มอวยก็อวยบักคักพวกโวเตอร์โวเพื่อไทยน่ะก็อวยบ่ฮู้หิวแตดบ่ได้เบิ่งเลยแมนยูสูงสูงมีเงินนั่นสูงก็บ่ได้เดือดร้อนอีหยังแต่พวกกูมันก้นถูกมันเดือดร้อนมึงเข้าใจบ่อีหลายสมองนี่คิดแน่กูศูนย์วะพวกกูมันก็ดูก้นยากมันลำบากมันก็เดือดร้อนเออแล้วอีกอย่างนึงคำตอบมึงเด้อพวกมึงถามกันดีจังเลยถามว่าทำไมอ่ะจะให้ไอ้รัฐบาลเลี้ยงหรือไงรัฐบาลเลี้ยงหาสะแตกหยังก็รัฐบาลเลี้ยงบัดนี้พวกกูสิบ่ตายเบิดอีกประเทศนะบ่พวกกูก็ทํามาหากินซุมื้อนี้ที่เขาถามเงินหมื่นดิจิตอลนั่นก็เพราะว่ามึงมาให้สัญญากับเขาไว้ว่าสิให้เงินหมื่นเขาตอนหาเสียงเขาก็ต้องทวงถามแม่นบ่ล่ะเอออันซุ่มอันโหวตเตอร์โหวตแตนน่ะก็ออกมาทําจะให้รัฐบาลเลี้ยงเลยหรือไงอย่างสถิติของรัฐบาลเลี้ยงที่เบิดประเทศนั้นมันตายหาไปแล้วแต่ซุมือนี่ก็บ่มีปัญญาเอ็ดอีหยังอยู่รัฐบาลนั่นไปทั้งใดเขาก็เว้าให้ไปทั้งใดเขาก็เว้าให้มันเอ็ดอีหยังเพื่อประชาชนบ่มีอีหยังเพื่อประชาชนเลยดูมา7เดือน8เดือนบ่มีโครงการอีหยังสิว่าประชาชนอาศัยได้พึ่งพาได้เออมิจะไปกลับไปแล้วก็แถลงว่างั้นก็แถลงอันเงินหมื่นดิจิตอลมีแต่แถลงแต่บ่ออกทักเถื่อนักข่าวเขาก็ถามว่าแถลงนโยบายเงินหมื่น10,000บาทแล้วแล้วคราวนี้เมื่อไหร่จะประกาศใช้ได้ยังไม่กำหนดยังไม่มีวันที่จะประกาศได้ประชาชนนั่นเห็นบ่มันก็ยังบอกว่าบ่มีกำหนดบ่มีวันก็แสดงว่ามันตัวประชาชนไปเรื่อยเรื่อยก็สรุปแล้วกูสรุปใหม่เลยมันเอ็ดบ่ได้รัฐบาลชุดนี้รัฐบาลล่วงโลกล่องล่วงเพื่ออย่างล่วงเพื่อที่ว่าเอาเงิน 10,000 ดิจิตอลมาบ่าวประชาชนฟังเพื่อที่อยู่ต่อเอาจังซี่ซะกูสิบอกซุ้ยฮู้นี่เมื่อเศรษฐาบริหารบ่ดีแล้ววันนี้ก็เอาอุ้งอิ้งน่ะมาบริหารต่อจากเศรษฐาเบิ่งนู่มันสิเป็นแบบใดผู้ใดอยากเป็นนายกในพรรคเพื่อไทยเอามาบริหารต่อเศรษฐาเบิ่งก็นู่เออคันดีกูก็สิทําคลิปให้คันบ่ดีกูก็สิด่าโอ้ยกูละเงิดหลายปวดหัวน้ำรัฐบาลชุดนี้เอ็ดอีหยังแน่เพื่อประชาชนบ่มีอีหยังเอ็ดเพื่อประชาชนเลยฮึสิเอางบปี67ทบ8มาจ่ายเงินดิจิตอลบ่เห็นแม่มึงจ่ายจักเทื่อบ่เห็นได้เงินมาแต่สายเงินในครั้งบ่มีแล้วเพราะว่าบ่ยุติยืมไปเบิดแล้วสู้เสียมาแต่ใส่หลังชมแล้วครับผมนะครับขอบคุณคลิปนี้จากเจนัทครับนี่คือเจนัทแฟนคลับของฝ่ายของเสื้อแดงผู้ที่จงรักภักดีกับพรรคเพื่อไทยมายาวนานแสนนานนะครับแกเคยไปสู้รบในสมรภูมิมาแล้วนะครับเจเน็ตนะฮะแต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่าไม่ไหวจริงๆครับกับการที่การบริหารของนายกเศรษฐาพรรคเพื่อไทยในยุคนี้มันไม่เหมือนทักษิณประมาณครับแต่จะทำยังไงได้ครับคนที่เป็นหัวเรี่ยวหัวเรือเลยก็คือทักษิณชินวัตรถูกต้องไหมครับก็คือทักษิณชินวัตรจะให้ทำยังไงเลยครับทักษิณชินวัตรเขาเป็นคนที่ต้องให้ลูกเรือเขาไปอย่างนั้นไปอย่างนี้เศรษฐาณตอนนี้เหลือแค่ตำแหน่งนายกคนเดียวจากที่เป็นคนที่ดูแลน่าจะเป็นครม.กลาโหมสักอย่างนะกลาโหมหรือมหาไทยเนี่ยผมไม่อยากจำนะเพราะว่าผมบอกตรงว่ารัฐบาลชุดนี้ผมไม่อยากจำมากเศรษฐาต้องโดนปลดแล้วครับชลน่านก็โดนปลดแล้วจากกระทรวงสาธารณสุขสรุปแล้วนี่คืออะไรนี่คืออะไรทักษิณเขาต้องการอะไรอยู่นะฮะเศรษฐาพูดได้แต่ปากแต่ทำไม่ได้นะฮะพูดได้แต่ปากแต่ทำไม่ได้ครอบครัวไหนที่เงินเดือนไม่ถึง 20,000 บาท
รัฐบาลชุดนี้จะเติมเต็มให้ครบ 20,000 บาทยาเสพติดจะปราบปรามให้หมดไปจากประเทศไทยลูกหลานเราจะต้องไม่ติดยาเสพติดสุดท้ายแล้วเป็นไงครับก็มีอยู่5เม็ดกระท่อมกัญชาเสรีทุกวันนี้บ้านผมครับกลับไปบ้านที่โคราชเพื่อนพ้องน้องเพื่อนติดกัญชาติดกระท่อมกันงอมแงมงานการไม่เอากันแล้วทุกวันนี้นั่นแหละครับพี่น้องนะฮะทุกวันนี้เศรษฐาใส่แต่ถุงเท้าโชว์ถุงเท้าแล้วก็ไปต่างประเทศไปทำอะไรอุ้งอิงซอฟต์พาวเวอร์นะซอฟต์พาวเวอร์นี้จะทำให้คนไทยมีอยู่มีกินสุดท้ายแล้วเป็นไงครับสงกรานต์เป็นไงแต่สงกรานต์สำเร็จไหมก็ไม่สำเร็จไปเที่ยวฮ่องกงซะงั้นทักษิณไปเชียงใหม่ทักษิณไปเชียงใหม่ไปภูเก็ตนักข่าวคนรักทักษิณไปห้อมล้อมเยอะแยะมากมายยิ่งกว่านายกรัฐมนตรีสรุปแล้วใครเป็นนายกรัฐมนตรีเอาละครับผมนะฮะเราพี่น้องประชาชนก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันครับนะช่วงนี้อากาศมันร้อนนะก็ต้องใจเย็นๆร่วมๆกันสิ่งนี้ครับผมนะฮะก็ค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันทุกอย่างจิบาถะมันแพงทุกอย่างก็เป็นกำลังใจกับทุกท่านด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับตั้มนักวิทยากับมาได้วันข่าวโลกรู้ต้องรู้วันนี้ผมตั้มนักวิทยาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ